สนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่สยามสปอร์ตเจาะประเด็น Work From Home ครับวันนี้วันพุธที่23กุมภาพันธ์2565นะครับก็อยู่กับเรา3คนครับผมขวัญละมาเซียเกาะติดบาร์เซโลนาครับโค้ชแอคทันข่าวเรียบผูกครับและกันตัวหน้าล่าข่าวแมนยูครับครับผมนะก็วันนี้มาติดตามนะไม่ได้เจอกันใน Half Time นะครับเพราะว่ามีฟุตบอลเจลีกเราก็เลยรวบรวมยกเอาประเด็นร้อนของ UEFA แชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อคืนที่ผ่านมาครับเอามาพูดคุยกันนะก็มี2คู่ครับคู่แรกนี่เป็นชัยชนะของเชลซีนะครับเหนือลีดนะเหนือลิวนะครับ2ประตูต่อ0แล้วก็อีกคู่นึงเนี่ยยูเวนตุสทำได้แค่เสมอกับบียาเรียล1ประตูต่อ1นะเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าสื่อเขาเล่นประเด็นร้อนนะเกี่ยวกับเรื่องอะไรในแต่ละคู่นะครับแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยต้องขอบคุณผู้สนับสนุนของเราก่อนครับน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างครับมากกว่ากีฬาคือน้ำใจนักกีฬาจากบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนครับนี่วันนี้ขอคำว่าลูก้ากูลูก้ากูนี่นะครับเมื่อวานโดนดรอปตามคาดนะแล้วก็ผู้สนับสนุนอีกหนึ่งเจ้าครับธนาคารกสิกรไทยครับกับบริการ Express Loan สินเชื่อเงินก้อนพร้อมใช้สมัครง่ายเอกสารน้อยไม่ต้องใช้คนค้ำประกันนะครับก็ติดต่อได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาหรือว่าจะสมัครผ่านแอปพลิเคชันแบบง่ายๆนะครับของ K-Pass ก็ได้เช่นเดียวกันครับครับโอเคไปเริ่มกันเลยครับคุณนะครับมาเริ่มกันที่คู่ของเชลซีกันก่อนนะครับก็เมื่อวานนี้อย่างที่ทราบกันเอาชนะลิวไปได้นะครับในเกมเล็กแรกงานไม่ถึงกับยากมากนะครับก็เอาชนะ2ต่อ0เป็นผลสกอร์ที่ดีนะครับประเด็นที่น่าสนใจที่สื่อพูดถึงก็เป็นเรื่องราวของตำแหน่งที่คายฮาวเวิร์ตได้ลงเล่นแล้วก็ได้ลงมาแทนลูกากูนัดนี้โดนดรอปนะครับแล้วก็ทำได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยสำหรับคายฮาวเวิร์ตนะครับเชลซีเนี่ยประเดิมนัดแรกได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับเป็นการเปิดบ้านชนะลิว2ต่อ0นะครับได้ประตูเร็วด้วยนะครับขึ้นนำตั้งแต่นาทีที่8เท่านั้นนะครับเป็นลูกเตะมุมคายฮาวเวิร์ตกระโดดโขกเข้าไปนะฮะจากนั้นรอถึงครึ่งหลังครับนาทีที่63มาได้ลูกที่2แล้วก็เป็นลูกปิดท้ายสำหรับเกมนี้ก็คือนาทีที่63เนี่ยพูลิซิชยิงเข้าไปนะครับก็ตุนความได้เปรียบ2ลูกในเลขแรกเลขที่2ก็ค่อนข้างที่จะง่ายหน่อยค่อนข้างที่จะสะดวกหน่อยนะครับประเด็นที่ตามมานัดนี้เนี่ยทูเคิลเนี่ยปรับกลับไปใช้ไคฮาวเวิร์ตนะครับเล่นเป็นบทบาทกองหน้าฟอสนาอีกครั้งหนึ่งแล้วมันก็เวิร์คมากๆด้วยไม่ใช่แค่ช็อตประตูที่ทำให้ทีมนำ 1-0 เท่านั้นนะแต่ว่าถ้าใครได้ดูเกมเนี่ยความไหลลื่นของเกมที่เกิดขึ้นเนี่ยมันดูแตกต่างจากเกมก่อนหน้านี้ที่เจอกับคริสตัลพาเลซที่ใช้ลูกากูเป็นหน้าเป้าแล้วเกมไม่ค่อยไหลลื่นแล้วก็การสัมผัสวงสัมผัสบอลเนี่ยต่างกันเยอะเลยนะครับเกมนี้ลูกากูเนี่ยโดนดรอปอยู่บนมานั่งสำรองนะฮาวเวิร์ตเนี่ยดูจะเข้ากับวิธีการเล่นของทูเคิลมากกว่านะครับสื่อต่างประเทศก็พูดแบบนั้นซึ่งก็เป็นไปในทิศทางเดียวกับที่ทูเคิลให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าฮาวเวิร์ตเนี่ยเด่นในเรื่องของความโดดเด่นของเรื่องของสปีดแล้วก็การทำงานหนักเล่นได้ดีทั้งตอนมีบอลและตอนที่ไม่มีบอลนะครับจึงเลือกใช้ในเกมนี้ซึ่งเดี๋ยวเราจะมีภาพขึ้นให้ดูนะฮะเป็นภาพตอนที่นี่ครับคายฮาวเวิร์ตสัมผัสบอลในเกมที่เจอกับลิวเราจะเห็นว่าไปทั่วสนามเลยนะครับทั้งแดนตัวเองกลางสนามด้านซ้ายด้านขวาในกรอบเขตโทษก็หลายครั้งมันแสดงเห็นตอกย้ำเลยว่าบทบาทที่เขาได้รับเนี่ยมันดูเหมือนจะเข้ากับระบบของเชลซีมากกว่าครับกว่าที่ลูกากูได้รับนะครับลูกากูเนี่ยว่าเมื่อวานเนี่ยเราทำเจาะประเด็นแยกเกี่ยวกับลูกากูไปแล้วว่าเขาเหมือนจะไม่ค่อยถนัดในการยืนค้ำอันนี้สกายสปอร์ตก็เปรียบเทียบไปเห็นภาพอีกระหว่างบทบาทนะอันนี้เป็นฮีทแมปภาพการยืนในสนามระหว่างตอนอยู่เกาโชเซเรียอาอันซ้ายนะฮะส่วนอันขวาเนี่ยอยู่กับเชลซีแล้วจะเห็นว่าอยู่เกาโชเนี่ยเขายืนเป็นหน้าคู่แต่เขาจะมีอิสระในการฉีกหรือลงมาล้วงมากกว่าที่จะอยู่เชลซีอยู่เชลซีเนี่ยเขาบทบาทจะได้เล่นเหมือนกับที่ชิรูได้เล่นอ่ะเพราะว่าทูเคิลพูดตั้งแต่ตอนที่เชลซีเซ็นสัญญามาเนี่ยว่าเราต้องการกองหน้าที่เข้ามาแบบเล่นในบทบาทที่ชิรูเล่นได้ด้วยนั่นคือคอยพิงกองหลังอะไรแบบเนี้ยคอยพักบอลด้านบนเล่นเชื่อมกับเพื่อนแต่เหมือนลูกากูจะไม่ได้ถนัดตรงนี้ลูกากูจะเน้นจะเก่งในเรื่องของการใช้สปีดของตัวเองในการเข้าจู่โจมคู่ต่อสู้มากกว่าด้วยซ้ำนะตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เห็นฮะว่าเอ๊แล้วนัดชิงถ้าเราดูจากตรงนี้ก็ดูทรงแล้วต้องเป็นฮาวเวิร์ตลงเล่นต่อนะลูกากูน่าจะยังไ
ไม่น่าได้ออกสตาร์ทในเกมนัดชิงชนะเลิศที่จะเจอกับลิเวอร์พูลในวันอาทิตย์นี้ครับฮาวเวิร์ตส์ก็เคยเป็นคนหนึ่งที่โดนตั้งคำถามในการเล่นเกี่ยวกับบทบาทของเขาตั้งแต่ตอนที่ย้ายมาอยู่กับเชลซีเหมือนกันเพราะว่าตอนแรกๆเนี่ยก็มีการปรับเปลี่ยนหลายตำแหน่งเหมือนกันนะฮาวเวิร์ตส์เนี่ยก็มีทั้งเล่นเป็นหน้าต่ำยืนเป็นเพลย์เมเกอร์เล่นเป็นฟอลส์ไนน์แต่ก็ค่อยๆเหมือนกับสร้างความมั่นใจขึ้นมาทีละเล็กทีละน้อยแล้วถ้าเกิดว่าเราดูจากในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผมว่าลูกากูเนี่ยอาจจะต้องพักสักหน่อยนึงนะครับก็คือให้เขาเนี่ยได้เหมือนกับเรียกความมั่นใจของตัวเองกลับมาก่อนซึ่งถ้าสำหรับผมนะผมว่าสิ่งที่ผมอยากเห็นมากที่สุดอ่ะสองคนนี้คือจริงๆอ่ะผมอยากให้ยืนหน้าคู่กันอ่ะเหมือนกับกรณีของติโมแวนเนอร์กับลูเมลูลูกากูแต่อย่างที่เราทราบกันว่าระบบของทูเคิลเนี่ยกองหน้ามันมีได้แค่คนเดียวนะเขาต้องเลือกแค่คนใดคนหนึ่งเท่านั้นเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ถ้าเกิดฮาวเวิร์ตส์ยังทำผลงานได้ดีก็ใช้เขาต่อเนื่องไปก่อนเพราะว่าตั้งแต่ก่อนที่เขาจะย้ายมาอยู่กับเชลซีเนี่ยเขาก็เคยเล่นกับตำแหน่งกองหน้าหรือว่ายืนเป็นฟอลส์ไนน์แล้วเขาเคยทำได้ดีมาก่อนด้วยนะครับคือดูจากสถิติแล้วเนี่ยไม่แน่ว่าในหลังจากนี้ไม่ใช่แค่รอบชิงบอลถ้วยนะแต่ว่าฟุตบอลลีกเนี่ยอาจจะต้องมองไปถึงการเอาฮาวเวิร์ตส์มาเป็นตัวแทนของลูกากูจนกว่าลูกากูจะกลับมาเข้าสู่ฟอร์มที่ดีของตัวเองครับแล้วอีกส่วนหนึ่งผมเห็นจากฮิตแมปเมื่อสักครู่นี้ตอนที่เขาอยู่ที่เกาโชเซเรียสำหรับลูกากูนะเหมือนจะทำได้ดีเวลาที่ไม่ได้ยืนค้ำด้านบนจริงๆจริงๆอ่ะบางทีลูกากูชอบมาทำได้ดีเวลามันยืนริมเส้นใกล้ๆยืงๆฝั่งขวาได้ซ้ำคือตอนอยู่กับแมนยูอ่ะผมจำได้ตอนที่ยุคของโชเซ่มูรินโญ่เวลาลูกากูโดนจับฉีกไปยืนเยื้องๆขวาเนี่ยแกอาจจะไม่ได้มีหน้าที่ค้ำพักบอลให้เพื่อนแต่แกเปิดบอลได้ดีจากฝั่งนั้นด้วยเท้าซ้ายของแกอาจจะเป็นบทบาทใหม่ก็ได้ที่ทูเคิลอาจจะปรับถ้าเกิดอยากจะให้ลูกากูกับฮาวเวิร์ตส์ลงพร้อมกันอาจจะมีการปรับตำแหน่งการยืนของลูกากูให้มันเหมาะสมกับสไตล์การเล่นให้มากขึ้นก็ได้เหมือนกันเพราะตอนนี้เห็นแล้วว่าฮาวเวิร์ตส์ถ้าเกิดเทียบกันในการยืนด้านบนสุดเขาดูเหมาะกว่าทั้งการเล่นฟอลส์ไนน์ที่สอดขึ้นไปยิงกับการเล่นยืนค้ำนะฮะก็น่าสนใจว่าจะจัดยังไงก็คือถ้า 3-4-3 เนี่ยมันเลือกได้คนเดียวแต่จริงๆมันมีอีกระบบหนึ่งที่บางทีทูเคิลก็ใช้เหมือนกันนะถ้าว่ากันตามหลัก 3-5-2 หน้าคู่แต่ว่าเขาจะใช้ในนัดชิงไหมอันนี้มันก็ยังไม่ชัวร์นะครับครับผมโอเคอีกเรื่องนึงที่จะไปเกี่ยวข้องกับนัดชิงแน่นอนในสัปดาห์หน้าก็คือเรื่องราวของตัวเจ็บนะครับปัญหาใหม่ของเชลซีที่เจอเมื่อคืนนี้แม้ว่าจะชนะได้อย่างสวยงาม 2-0 ก็ตามแต่ต้องแลกกับนักเตะ2คนที่เจ็บไปครับได้แก่ฮาคิมซีเยกกับมาติโอโควาซิชโอ้โหและเป็น2ตัวหลักด้วยนะครับโดยที่ทั้งคู่เนี่ยโดนเปลี่ยนตัวออกในช่วงครึ่งหลังครับแล้วมาดูจากอาการดูจากสีหน้าน่าจะไม่ใช่แค่อาการน็อกหรือว่าอาการฟกช้ำแน่ๆนะครับโทมัสซูเคิลให้สัมภาษณ์หลังเกมครับบอกว่าผมควรจะเปลี่ยนตัวโควาซิชตั้งแต่ช่วงพักครึ่งด้วยซ้ำแต่ดันฝืนใช้เล่นมาอีกสักพักนึงในส่วนของซีเยกผมก็ยังไม่ได้ไถ่ถามทีมแพทย์เลยว่าอาการของเจ้าตัวเป็นอย่างไรบ้างแต่ก็หวังว่าจะไม่หนักหนาอะไรวันนี้วันอังคารเรายังเหลือเวลาอีกหลายวันให้นักเตะทั้ง2คนได้ฟื้นฟูร่างกายผมหวังว่าพวกเขาจะฟิตทันเกมนัดชิงกับลิเวอร์พูลสุดสัปดาห์นี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นนักเตะคนสำคัญของทีมที่จริงๆมีโอกาสจะออกสตาร์ทในเกมหน้าเลยด้วยซ้ำอย่างโควาซิชเราอาจจะเห็นว่าเขาไม่ได้โดดเด่นมากอาจจะเงียบๆนิดนึงแต่แอสซิสต์ไปแล้วถึง5ลูกนะครับเทียบเท่ากับริสเจมส์ที่ช่วงต้นฤดูกาลเนี่ยเด่นมากแล้วก็ลูกแอสซิสต์5ลูกเนี่ยน้อยกว่าเมสันเมาส์ดาวแอสซิสต์ประจำทีมในลีกแค่คนเดียวแค่ลูกเดียวเท่านั้นนะครับก็ถือว่าเป็นตัวสร้างสรรค์เกมที่ถือว่าสำคัญคนหนึ่งเลยนะฮะมาเตโอโควาซิชส่วนในฝ้าของฮาคิมซีเยกคนนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เพราะว่าพักหลังผลงานกระเตื้องขึ้นมากๆยิงไปแล้ว3ประตูในเกมลีก3เกมหลังสุดนะครับถ้าเขาลงสนามในเกมนัดชิงไม่ได้แน่นอนเชลซีจะค่อนข้างเสียหายในเรื่องของการจบสกอร์เพราะนี่คือคนที่ยิงลูกชี้เป็นชี้ตายในช่วงหลายเกมที่ผ่านมาในพรีเมียร์ลีกคราวนี้พอขาด2คนไปก็อาจจะเป็นโอกาสของแดนกลางคนอื่นอย่างเช่นจอร์จินโญ่ลอฟตัสชีคหรือว่าซาอูที่ต้องอาจต้องลงมาเล่นทดแทนตรงตำแหน่งแดนกลางนะครับส่วนแดนหน้าถ้าเกิดซีเอ็กลงไม่ได้ก็อาจจะเป็นแวนเนอร์ที่กลับมายึดตำแหน่งตัวจริงแทนนะครับคือเชลซีโชคดีอย่างนึงที่ตัวเลือกในตำแหน่งแดนกลางอ่ะมันมีค่อนข้างเยอะนะครับก็ทีนี้ก็ต้องมาดูกันว่าคนที่เข้ามาแทนเนี่ยฟอร์มจะทำได้ดีหรือเปล่าเพราะว่าอย่างซาอูเนี่ยก็ช่วงหลังๆเริ่มดีเหมือนกันนะกระแสจากแฟนบอลเชลซีเองจากตอนแรกที่แบบรู้สึกผิดหวังในการยืมตัวมาจากแอตเลติโกมาดริดเนี่ยเขาก็เริ่มป
รับตัวได้เริ่มดีขึ้นนะครับแต่ว่ามันส่งผลแน่นอนเพราะว่าคูวาซิชนี่ถือว่าเป็นตัวยืนในระบบการเล่นของโทมัสทูเคิลเลยจริงนะครับอ่ะโอเคนี่ก็ถือว่าเป็นชัยชนะของเชลซีเท่ากับว่า3เกมหลังสุดที่เจอกับลิวนะเชลซีชนะได้ทั้งหมดแล้วก็ชนะด้วยการยิงลิวเนี่ย2ลูกทั้ง3นัดเลยเพราะว่า2019เนี่ยเย่าเยือนชนะ 2-1 ทั้ง2นัดแล้วก็รวมนัดนี้ด้วยนะครับ 2-0 เดี๋ยวต้องรอลุ้นนัดหน้าว่าสกอร์จะออกเท่าไหร่มาเหมาะนัดที่4ก็ยิงได้อีก2ลูกเหมือนกันดูทรงแล้วเท่เลยนะเจอกัน4นัดแล้วชนะแล้วยิง2ลูกได้ทั้ง4นัดนะครับก็ถือว่ากุมความได้เปรียบไปนะสำหรับเชลซีนะครับทีนี้เรามาดูอีกคู่หนึ่งครับเป็นยูเวนตุสบุกไปเสมอกับบียาเรอัลครับ1ประตูต่อ1สื่อก็จับจ้องไปที่ลูกยิงของดูซานวลาโฮวิชครับศูนย์หน้าตัวใหม่ที่ยูเว่เนี่ยซื้อเข้ามาในตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมนะครับดึงไปจากฟิออร์เรติน่าใช้เวลาเพียงแค่32วินาทีครับช่วยทีมขึ้นนำ1ต่อ0อย่างรวดเร็ววลาโฮวิชครับประเดิมเวทียูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเป็นนัดแรกในชีวิตการค้าแข่งของเขาเนี่ยเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาไม่เคยอยู่กับทีมที่ได้เล่นในรายการนี้เลยนะครับซึ่งก่อนที่จะถึงนัดนี้เนี่ยตั้งแต่ย้ายมาอยู่กับยูเวนตุสเพิ่งยิงให้กับต้นสังกัดใหม่เนี่ยไปแค่1ประตูในเกมลีกก็คือนัดแรกที่ลงสนามเกมที่ชนะเวโรนา2ต่อ0นะครับ32วินาทีครับของวลาโฮเวชเนี่ยถูกจารึกให้เป็นการทำประตูที่เร็วที่สุดของยูเว่ในฟุตบอลยุโรปนะครับทำลายสถิติเดิมของอันเดรียสโมเลอร์ครับที่เคยทำเอาไว้37วินาทีในเกมที่ยูเว่เนี่ยชนะดอร์ทมุนด์3ต่อ1เมื่อปี1995ก็ถือว่าเป็นการเปิดตัวที่ค่อนข้างน่าประทับใจครับแต่จะดีกว่านี้ถ้าเกิดทีมเนี่ยคว้าชัยชนะได้ก็น่าเสียดายตรงจุดนี้คือนอกเหนือจากลูกยิงขึ้นนำ32วิเนี่ยเมื่อวานก็มีโอกาสยิงพอสมควรนะมีลูกที่แบบยิงถากเสาออกไปใกล้เคียงอยู่เหมือนกันนะครับก็ถือว่ามี impact กับเกมรุกของยูเว่เนี่ยพอสมควรเลยอย่างไรก็ตามครับสื่อบอกว่าภาพรวมในเกมนี้เนี่ยยูเว่ยังมีผลงานได้ไม่ค่อยน่าพอใจครับโดยเฉพาะตัวของกุนซืออย่างแม็กซ์อเลเกรีถูกตั้งคำถามทั้งจากสื่อแล้วก็จากแฟนบอลเกี่ยวกับสไตล์การเล่นที่แบบเน้นเกมรับจนในท้ายที่สุดเนี่ยก็มาโดนตีเสมอครับในช่วงครึ่งหลังนาที66จากดานี่ปาเรโคนะครับสื่อวิจารณ์บอกว่าอุตส่าห์ขึ้นนำเร็วได้ขวัญกำลังใจดีแทนที่จะเล่นด้วยความมุ่งมั่นเอาประตูเพิ่มเพื่อปิดเกมแต่กลายเป็นพอนำปุ๊บเนี่ยเน้นตั้งรับรอสวนเหมือนตั้งใจจะมาเอาผลเสมอทั้งที่กดเอาเวโกเนี่ยมันถูกยกเลิกไปแล้วไม่รู้ว่าอเลกรีเนี่ยรู้เรื่องนี้หรือเปล่าอันนี้แซวเล่นนะครับเขาต้องรู้อยู่แล้วนะแต่แฟนบอลเขาแซวบอกว่าโอ้โหเล่นเหมือนแบบนึกว่ายังมีกดเอาเวโกอยู่นะครับเพราะถ้าเวโกก็ได้เปรียบแล้วนะยิงได้ลูกนึงแล้วก็แบบเน้นผลไปก่อนนัดหน้าไปเล่นในบ้านตัวเองแต่อันนี้ไม่มีไงมันมีแล้วนะครับอีกหนึ่งจุดที่โดนถล่มหนักครับคือบทสัมภาษณ์หลังจากจบเกมอเลกรีเนี่ยบอกว่านะมันเป็นเกมที่เราต้องเล่นด้วยวิธีนี้พยายามมองหาแนวกว้างเพราะว่าพวกเขาเนี่ยบีบเราให้เข้ามาตรงกลางแต่ก็น่าเสียดายที่เราเนี่ยพยายามจะเล่นให้สวยงามแล้วสูญเสียความมุ่งมั่นไปผมขอเลือกยูเว่ที่เล่นไม่สวยงามแต่ชนะดีกว่ามันเป็นเรื่องที่แล้วแต่รสนิยมประเด็นคือนัดนี้เนี่ยทั้งเล่นไม่สวยงามแล้วก็ไม่ชนะด้วยนี่แหละคือปัญหาคือถ้ามันชนะเนี่ยใช่คือถ้ามันชนะแล้วอเลกรีพูดแบบนี้ว่าเฮ้ยโอ้โหลูกทีมผมเล่นไม่สวยงามแต่เราเก็บชัยชนะได้อ่านเนี้ยมันยังว่าประหยัดแต่นัดเนี้ยเล่นไม่สวยด้วยแล้วแถมยังเสมออีกอ่ะมันก็เลยกลายเป็นแบบโอ้โหนะมันเป็นแบบย้อนแย้งกันไปลองเปิดสถิติดูหน่อยไหมนี่เป็นสถิติที่เป็นบีอาร์เอลที่ครองบอลมากกว่าโอกาสจบก็เยอะกว่าทั้งตรงกรอบหรือไม่ตรงกรอบก็ตามคือถ้าใครได้ดูในช่วงครึ่งหลังเนี่ยยูเว่จะใช้วิธีการบอมยาวขึ้นมาให้กองหน้าแล้วนะเปลี่ยนเอาอย่างโมราต้าลงสนามมานะครับใช้วิธีการเปิดเข้าไปเพื่อให้กองหน้าเนี่ยเข้าไปลุ้นทำประตูนะแต่ก็ยังไม่ได้ผลนะก็หลายคนก็วิจารณ์นะเพราะว่าช่วงหลังยูเว่เหมือนเริ่มสะดุดแบบงงๆหลายนัดเหมือนกันแบบการกลับมาของอาร์เรกีในรอบนี้หลังจากห่างหายไปเนี่ยกลับมารอบนี้ดูเหมือนจะยังไม่ได้เป็นแบบยูเว่ที่
แข็งแกร่งเท่ากับรอบที่แล้วอ่ะสไตล์การลงการเล่นแฟนบอลยังมีการตั้งคำถามอยู่อันนี้ก็ยังเป็นโจทย์ที่ต้องตีให้แตกก่อนอ่ะคือใช่แล้วก็จริงกับผลงานนะขอเสริมนิดเดียวครับนิดเดียวคือ3นัดหลังสุดอ่ะมันเสมอมา1ต่อ1ทั้ง3นัดเลยครับรวมนัดนี้ด้วยกลายเป็นเสมอ1ต่อ1กับอาตาลันต้าเสมอ1ต่อ1กับโตริโน่แล้วก็เสมอกับวิยาเรียล1ต่อ1สามนัดหลังสุดคือเสมอด้วยสกอร์เดียวกันและเป็นวิธีการเล่นในลักษณะแบบเดียวกันแฟนบอลก็เลยวิจารณ์ครับอืมใช่ครับเนี่ยจะบอกประเด็นเดียวกันก็คือไม่แปลกใจทำไมแฟนบอลถึงค่อนข้างหงุดหงิดกับผลงานที่เกิดขึ้นเพราะว่าเสมอติดต่อกัน3นัดสกอร์เดียวกันอย่างเกมที่แล้วนำก่อนตั้งแต่ต้นเกมนะแล้วก็มาโดนตีเสมอทีหลังนะครับแล้วก็ปิดเกมไม่ได้จริงๆเนี่ยทีมของอาเลกรีไม่ได้แพ้เยอะเลยนะคือที่ผ่านมาเป็น10เกมเขาชนะค่อนข้างเยอะเหมือนกันแพ้ไปแค่นัดเดียวนะครับแต่ที่เหลือก็จะไปเน้นในการเสมอยันเอาสกอร์นั่นแหละก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่แฟนบอลยูเว่ไม่ค่อยมั่นใจว่าอาเลกรีจะพาทีมไปสู่นัดชิงได้หรือเปล่าเพราะว่าการเล่นมันยังไม่เด็ดขาดยังไม่สวยงามเท่าที่วาดฝันเอาไว้ครับอ่ะตอนนี้ก็คือภาพรวมของศึกยูเอฟ่าแชมเปี้ยนลีกประเด็นร้อนสำหรับเกมวันอังคารที่ผ่านมานะครับเดี๋ยววันพุธก็มีอีกมีแมนยูกับแอตมาดริดนะเป็นเกมใหญ่นะน่าดูนะครับก็เดี๋ยวเราก็เก็บประเด็นร้อนเอามาฝากกันในวันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับอ่ะก่อนจากกันครับขอบคุณผู้สนับสนุนอีกครั้งนึงครับน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างคอบอลคอช้างคอเดียวกันแล้วก็ธนาคารกสิกรไทยนะครับกับบริการ Express Loan สินก็สินเชื่อเงินก้อนพร้อมใช้สมัครง่ายเอกสารน้อยนะครับติดต่อได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาหรือว่าจะสมัครผ่าน K-Pass ก็ได้ครับผมครับเอาละครับฝากกดไลค์ฝากกด Subscribe ให้กับพวกเราด้วยนะครับแล้วก็กลับมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับเข้มข้นทุกบทวิเคราะห์เพราะเกมฟุตบอลไม่ได้จบแค่ในสนามเจอกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ